นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยและครูบาอาจารย์ตลอดทั้งพระมหาเถระทุกเถระทุกโลกเจริญสุขญาติโยมนั่งตามสบาย โอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมไปได้กายวาจาใจของเราวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มาฟังสวดอภิธรรมในงานของหลวงพ่อสนองของเรางานบุญที่ฟังสวดนี่มันก็ได้กับชีวิตเราเองจากที่ไม่เคยได้ยินคำแปลเคยได้ยินแต่กุตลาธรรมะกุตลาธรรมะปยากตาธรรมะเป็นภาษาบาลีแต่เราได้มาสู่สถานที่นี้ที่วัดสังฆทานเราเราแปลตั้งแต่นโมนิตโยโสไปทั้งยะถาสัพพีวันตุสัพเรารู้คุณค่าของการแปลเหมือนกับเราได้มาฟังธรรมะครูบาอาจารย์ทั้งที่เราได้เคยฟังอันนี้เราก็ฟังด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้เราแยกกันไม่ได้ระวังขาดสติเนี่ยฟังไปขาดสติว่าพระเทศเรื่องอะไรสวดเรื่องอะไรเราอยู่ตรงไหนเราได้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็สัมปชัญญะก็เราไม่มีความรู้สึกว่าเราพร้อมทำอะไรเมื่อเรานั่งสมาธิก็เหมือนกันสวดมนต์ก็เหมือนกันนะผู้ที่มีสติระลึกรู้ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรจะพูดจะคุยการสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็ได้กับชีวิตของเราเองเหมือนกับวันนี้เราได้สร้างบารมีต้องมีขันติความอดทนวิริยะความเพียรโสรจะอันนี้ก็ความงามเหมือนกับเรามีความนอบน้อมมีความดีเกิดขึ้นในใจอุเบกขาวางเฉยฟังสวดไปใครพูดอะไรก็เฉยใครพูดเสียงดังแต่ก็เราได้ยินหมดแต่ว่าเราฟังด้วยใจดับที่ใจมันก็มีคุณค่าที่ใจ บุญกุศลปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแต่ก็พร้อมด้วยองค์สามกายวาจาใจโดยกายก็ดีด้วยวาจาด้วยใจก็ดีเพราะนั้นเราต้องขอบคุณตัวเองด้วยให้เกียรติตัวเองขอบคุณตัวเองที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ให้เกียรติตัวเองเราได้มานั่งเราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้มาเปลี่ยนชุดจากชุดที่สงบชุดสว่างชุดเป็นพรหมจรรย์หรือว่าเรามีศีลแล้วศีลที่กายที่ใจถ้าหากว่าเราฟังไปด้วยคิดไปด้วยพิจารณาไปด้วยก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับอังกาลิโกไม่มีกาลเวลาเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้คือการสร้างความดีไม่มีกาลเวลาเหมือนกับความตายมันเตือนเราอยู่ที่ลมเข้าออกความตายหายใจเข้าหายใจออกมันเตือนเราตรงนี้แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคนมีสติระลึกรู้ลึกตลอดเวลาสัมปชัญญะพร้อมว่าเราเป็นอะไรบ้างอ๋ออันนี้ความตายมันเตือนเราแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมมันก็เตือนเราเราก็ตื่นมีสติตื่นเอานาพุทโธเราก็สร้างจิตใจเข้มแข็งสร้างให้ที่อยู่ของใจเพราะฉะนั้นการทำมาเนี่ย
ก็กล่าวเป็นทั้งภาษาบาลีกล่าวเป็นภาษาไทยแต่เราได้มีทั้งบริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไปเคยเนี่ย เคยมีโยมมาฟังเทศมาสังฆทานได้ภาษาไทยเข้าใจก็มาพูดคุยมาบอกกันก็บอกว่าไม่อยากขับฟังคำบาลียกเยอะหมดตำวัดบ้านยกกันให้เทศไปไม่ต้องพักยกอีกแล้วเหมือนอาตาเหตโนนะโตตนแลเป็นที่บึ้งของตนเนี้ยยกยกนี่ก็จะฟังให้สนุกนะก็ยกอีกแล้วบอกไม่ชอบบอกอาจารย์บอกหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องยกบาลีมากนะแล้วก็รู้ว่าการที่ไม่ชอบมันก็ทุกข์ที่ใจนะบอกที่นี่ก็ไม่ได้ยกอะไรมากเทศด้วยใจบอกด้วยใจความรู้สึกที่ใจจะสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราใจมันบอกกล่าวก็บอกด้วยความจริงใช่ไหมมันก็ถ้าเข้าใจเรื่องหลักธรรมะภาษาบาลีภาษามกุฏภาษาไทยเนี่ยมันแปลแล้วมันก็ทำให้เราได้รู้คุณค่าของบาลีตรงนั้นเหมือนกันนะโมเมื่อกี้เนี่ยขอนอบน้อมเนี่ยมันก็แปลแล้วก็มีไพเราะแต่ว่าความเบื่อหน่ายฟังจำเจแต่แม้เมื่อเราอยู่บ้านเนี่ยบ่นทุกวันบ่นทำความสะอาดล้างห้องน้ำเนี่ยบ่นทุกวันเจอหน้าก็บ่นเนี่ยเราก็หลับไม่ได้มานานบ่นทั้งทีเราก็คงจะหลับได้มานานบ่นทีพูดทีก็ห้องน้ำก็ไม่สะอาดก็ไม่ปัดกวาดทุกทีเนี่ยก็จำเป็นต้องบ่นคอยสังเกตดูถ้าใครสะอาดเนี่ยใครสะอาดเนี่ยจะบ่นทำไปบ่นไปนะคนสะอาดทำไมไม่กวาดทำไมไม่ทำโน่นวะคนไม่รักษาความสะอาดก็ปล่อยใครทำไว้ก็ช่างฉันไม่สนใจใช่ไหมอันนี้เนี่ยบางคนนั้นเขารักษาความสะอาดบ่นด้วยทำด้วยก็ควรจะขอบคุณเขาใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พูดว่าคนโน้นคนนี้พูดเป็นกลางๆแต่ก็ฟังไม่ได้ฟังแล้ว ฟังแล้วสะอึกสะอื้นในใจอ่ะนะฟังแล้วมันแหมแสบไปในหัวใจอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าหากว่าเราก็ใช้ธรรมะแล้วเหมือนพุทโธพุทโธเนี่ยที่อย่างเงี้ยก็พุทโธพุทโธปล่อยละปล่อยวางสว่างสงบมาพุทโธไว้เฉยไว้ก็ใช้ได้เนี่ยพระตัวดงมั่งพระที่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็อยู่ได้ธรรมะอยู่ได้พุทโธพุทโธนี่ก็เป็นธรรมะลองพุทโธพุทโธเรื่อยๆทำให้เย็นใจพุทโธแล้วทำให้สว่างใจทำให้สุขใจทำให้เฉยได้ไม่มีอุเบกขามันร้อนร้อนร้อนพวกก็พุทโธ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 เย็นลงพุทโธเย็นลงเอาพุทโธสงบพุทโธสบายใจมันไม่สงบก็พุทโธไว้คือพุทโธเนี่ยคือหมายถึงว่าเรียนสติเราตลอดเรียกสติขึ้นมาคนไม่มีพุทโธคุณไม่มีสติตามรู้ตามเห็นตรงนั้นแต่มันจะมีพุทโธตลอดเนี่ยลองไปทำดูเคยมีมารู้สึกอยู่บ้านมีแต่ปัทโธปัทโธขออภัยพุทโธไม่มีเลยปัทโธปัทโธไม่สบายใจพุทโธตาต่อตาฟันต่อฟันก็มีอย่างเงี้ยจากเป็นปี2ปี3ปีจากอาทิตย์2อาทิตย์เป็นเดือน2เดือนก็ไม่มีพุทโธเลยมีอะไรก็ตาต่อตาฟันต่อฟันก็พูดคุยกันก็ถกเถียงกันก็ไม่ยอมคำว่าไม่ยอมทิฏฐิความเห็นถ้าใจมิจฉาทิฏฐิก็ตัวตนเกิดขึ้นการทิฏฐิตัวตนนี้ก็ไม่ได้สนใจใครว่าคนนั้นจะใหญ่จะเล็กตัวทิฏฐิก็มีเป็นเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิก็ยิ่งหนักไปเลยเพราะนั้นก็ต้องมีสติก็ใช้สัมมาทิฏฐิเป็นตัวมรรคสัมมาทิฏฐิจิตเป็นกุศลเอาพูดแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธ อันนี้ก็บอกเอางี้สิเอามาปรึกษาเซลฟ้าเนี่ยมันขึ้นที่หน้าเนี่ยมันเหตุมันขึ้นจากที่ไหนมันมาจากที่ไหนมันไม่มาจากเลือดลมเหรอใช่ไหมคนที่เลือดลมเดินสบายความดันสูงต่ำมันไม่ใช่ขึ้นปรีดปรีดอยู่เลยนะพุทโธปรีดขึ้นไปอ่ะถ้าพุทโธพุทโธมันก็ไม่ปรีดมากพุทโธพุทโธก็อ่ะทางปฏิบัติเนี่ยไม่พอใจก็พุทโธดีใจจะพุทโธพุทโธก็ขึ้นแค่นี้ขึ้น50อ่ะขึ้น60ขึ้น70ก็ลงแล้วลงเหลือ50ขึ้น60 70ก็ลงมาอีกแล้ว
ใช่ไหมถ้าว่ามันปะโทเนี่ยปรี๊ดไปยันลอยเนี่ยถ้าเผลอเกินลอยอีกเนี่ย120เนี่ยมันจะลงไหมลงมานิด120150ลงมา120ลงมา101เนี่ย100ก็ปรี๊ดอยู่นั่นเนี่ยเป็นไงความดันขึ้นอีกแล้วปรี๊ดไปปรี๊ดมาเป็นไงหน้าดำค่ำเครียดส่องกระจกทีไรก็ไม่สบายใจสิวโอ้ไม่ไหวสิวเม็ดเดียวโอ้วันนี้เครียดมากลายเม็ดขึ้นเลยเนี่ยอันนี้ทำไงต้องเงินฟักกระเป๋าแล้วคิดถึงหมอทีแรกไม่รักหมอท่านหรอกไม่คิดถึงหมอพอว่าไอ้เรื่องตรงนี้ปุ๊บรักหมอทันทีเราคิดถึงหมอเลยไปแล้วหาหมอแล้วก็ฟักกระเป๋าแล้วเนี่ยแล้วบอกต้องมีพุทโธนะมีพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอปัทโธนี่มันไม่รักษาใจเลยมันขึ้นอยู่เรื่อยมันไม่ลงไม่ยอมลงความร้อนกระทบความร้อนอะไรจะเหลือใช่ไหม ความเย็นไปกระทบความร้อนมันร้อนปัทโธปัทโธกับพุทโธพุทโธไปเฉยเฉยเนี่ยความเย็นไปจะความเย็นไปสยบความร้อนเนี่ยเย็นมากเฉยมากความร้อนก็หายไปก็เลยต่อความเฉยนี่เราจิตก็เป็นธรรมะแล้วจิตปล่อยละปล่อยวางให้อภัยมีเมตตาเขาก็ไปทำดูลองพุทโธบวชที่เนี่ยบวชที่สังฆทานแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์อบรมมีอะไรก็พุทโธไว้เฉยไว้ดังนั้นนี่พยายามเฉยไม่ได้ก็พยายามพุทโธไม่ค่อยมีก็พยายามยอมหาพุทโธเยอะๆไปหลายเดือนไปสร้างพุทโธกลับมานี่สิวฟ้าหายไปเลยแต่งด้วยพุทโธมีเพื่อนด้วยพุทโธแล้วทำให้เราเย็นลงใช่ไหมเป็นเพื่อนกับปัทโธว่าไงอ่ะบ่นไหมมาบวชที่สังฆทานแล้วบวช3วัน7วันเนี่ยโอ้ครูแรงแม่รักษาความสะอาดมาบ่นไปเรื่อยปัดกวาดไปเรื่อยใช่ไหมได้วิชาแล้วกลับไปบ้านทำไปบ่นไปยังไม่ทำก็บ่นอีกแล้วเนี่ยบ่นใช่ไหมเขาก็เบื่อแล้วนี่พอมาสังฆทานเรื่อยรู้แล้วว่าครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทำอย่างเดียวทีแรกก็ยังใหม่อยู่ครูยังแรงเลือดมันฉีดเยอะเหลือเกินใช่ไหมเราไม่มีพุทโธในต่อไปไม่ต้องบ่นแล้วไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์สอนทำอย่างเดียวใครไม่ทำช่างใครไม่ปัดกวาดเราปัดกวาดเราไม่ต้องมองหน้าใครมองหน้าก็หาเรื่องอีกไม่ไหนกวาดไม่กวาดไปเราไม่มองหน้าทำไมเอาไปใช่ไหมตาหาเรื่องอีกไม่ต้องมองใครมองปัดกวาดไปเอาล้างห้องน้ำไปทำแล้วสบายใจใครไม่ทำช่างก็เลยได้นิสัยจากที่วัดเราวัดสังฆทานเรามาบวชเรื่อยๆก็ได้นิสัยนี้ไปก็เฉยอย่างเดียวอุเบกขาเฉยอย่างพุทโธน่ะพุทโธจากร้อนน่ะพุทโธมากขึ้นก็เย็นลงอันนี้มันเย็นลงก็เฉยลงนี่ก็มันเริ่มมีเมตตาละทีแรกนี่มันเมตตาไม่มีแล้วไม่ให้อภัยใครเลยสติก็โน้มก็นี้ว่าก็โน้มก็นี้ในใจมันไม่มีเมตตาพอมีพุทโธมากขึ้นมากกว่าพุทโธเนี่ยทำให้มีเมตตาพุทโธไม่คิดเล็กคิดน้อยแล้วพุทโธให้อภัยไม่ว่าใครไม่ติใครติตัวเองว่าตัวเองก็พุทโธพุทโธนี่อันนี้ก็สงสารคนอื่นที่เขาไม่มีพุทโธก็อยากจะแนะนำเขาใช่ไหมเพราะมันไอ้ความเฉยนี่แหละความเฉยที่ใจเนี่ยใช่ไหมรู้เห็นอะไรเฉยชอบเฉยไม่ชอบเฉยดีใจเสียใจเฉยอย่างเดียวสุขทุกข์เฉยอย่างเดียวความเฉยมันปูนลงวานเนี่ยเฉยๆจะดีเองมันก็เรื่องจริงเคยลองกันหมดแล้วมาบวชทีแรกในอยากโน่นอยากนี่ก็มาเล่าเรื่องเห็นนิมงนิมิตบ้างโอ้พูดเรื่องฌานเรื่องญาณเนี่ยอยากขึ้นหน้าอยากมากๆเลยนะก็ลองสนองความอยากดูอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายมาพูดเรื่องจริงทำมาแล้วที่โบสถ์เนี่ยที่เราสวดมนต์เมื่อก่อนมีกระดาน แต่ก็นั่งแข่งกันเราไม่ได้คุยแข่งกันทีแรกก็คุยแข่งกันพอตะเข้าเชื่อครูบาอาจารย์ทำให้สงบมากขึ้นก็นี่ก็นั่งแข่งกันหามุมสงบเพราะนั้นก็มานั่งก่อนที่จะขอระฆังเมื่อก่อนคนก็มีนั่งยืนเดินหลวงพ่อก็อยู่มุมหนึ่งแล้วก็นั่งมุมหนึ่งแล้วก็มานั่งก็ขอระฆังก็มาเอามะพร้าวถูกันมาถูกันถูจนเลื่อมมาจนเลื่อมแล้วโยมมาก็ชอบอ่ะ
ว่าที่นี่ทำความสะอาดดีว่าทำไงเนี่ยก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไอ้มะพร้าวทุยข้างในไม่มีอะไรก็มาตัดตรงกลางแล้วก็ถูทุกวันขนาดถูเนี่ยลงจากไอ้ลงบันไดอ่ะเอาไอ้ผ้าเนี่ยผ้าที่เช็ดเท้าเนี่ยผ้าบางๆไม่ได้นะเลื่อนหัวทิ่มไปเลยนะความที่มันเลื่อมอ่ะขนาดคนเดินยังโหบางทีเดินเสียวเลยเนี่ยนี่ถูขนาดนั้นนะถูเอากำลังไม่ใช่วิ่งนะถูไปถูนั่งนั่งถูแล้วก็ให้เร็วหน่อยก็ล้างห้องน้ำแล้วล้างไอ้กระถางล้างน้ำนั่นก่อนนี่จะมาเป็นผู้นำกันก็ทำได้หมดเลยทำได้หมดทำฐานให้ดีก่อนสวดมนต์ไหว้พระเป็นผู้นำ นี่เนี่ยขอไปเนี่ยพระครูสมุไพรินเนี่ยที่เป็นเจ้าวาดทุกวันเนี่ยนั่นก็ทำกันทั้งนั้นเลยก่อนที่มาเป็นผู้นำไม่ใช่อยู่ดีเป็นผู้นำหลวงพ่อสอนหมดเลยนั่นแหละที่อาจารย์เทศน์อาจารย์ตีก็เคยเทศน์เนี่ยที่พาลูกศิษย์ท่านเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอะไรหน่อยไปดูที่ถ่ายถ่ายอุจจาระนะไปดูกันนะก็ถ่ายไปลดต้นไม้น่ะมันเต็มใช่ไหมก็เป็นธรรมะก็พิจารณาว่าเราไม่มีอะไรในตัวก็พูดทั้งวันบอกว่าขี้ทั้งตัวเลยเนี่ยพุทธนองก็พูดเหงื่อใครอะไรขี้หมดเลยเนี่ยแต่เราพิจารณาเป็นของดีหมดเลยเราไม่พิจารณาว่าไอ้ร่างกายมันต้องเป็นซากศพเป็นขี้ทั้งตัวเนี่ยแต่แม้ต่างหากพิจารณาเรื่องขี้ทั้งตัวมันก็หมดอะไรใจอยากชีวิตไอ้นู่นก็ไม่สวยนี่ก็ไม่สวยใช่ไหมหมดอะไรใจอยากว่าความสวยงามหมดไปแล้วก็ทำใจไม่ได้นี่เพราะเรายังอยู่ในโลกีอยู่เราไม่สู่โลกุตระแต่ถ้าทำติดโลกียะแล้วก็สู่โลกุตระนั่นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าทำโลกีก่อนอาศัยกายก่อน อาศัยกายเนี่ยกายที่เน่าเปื่อยเนี่ยอาศัยกายก่อนพิจารณาเดี๋ยวก็คิดเนี่ยดูเนี่ยวันหนึ่งวันเร็วไหมเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเราพิจารณาบ้างไหมเราอยู่บ้านไม่พิจารณาหรอกแต่ว่ามาวัดเนี่ยเราต้องพิจารณายิ่งวัดยิ่งเร็วกว่าบ้านอีกบ้านหนึ่งเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่วันช้านี่วันเนี่ยฝนตกเนี่ยเช้าตกแล้วเช้าตกนี่ก็เดินจงกรมไม่ได้มาเดินบนในขมะให้มันแป๊บเดียวเสร็จแล้วเสร็จรอตักอาหารตักอาหารเสร็จทำโน้นทำนี้กลับที่พักนอนบ้างอะไรบ้างคุยดูสิแป๊บเดียวอ่ะขอละครั้งแล้วบ่ายสามโมงกันดูสิเนี่ยจะไม่แก่เร็วยังไม่ตายเร็วคิดดูสิมันไม่ใช่วันหนึ่งวันหนึ่งโอ้มันยาวแล้วเกินไปมันกว่าจะมืดไม่ใช่ต้องพิจารณาดูเนี่ยแป๊บเดียวเองแล้วถ้าเที่ยงไปแล้วเนี่ยขออภัยนะหลับเพลินไปหน่อยแหมงีบเพลินไปหน่อยนิดสะดุ้งทีนึงแป๊บเดียวอ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเคาะระฆังเลยเป็นไงหลับเพลินไปหน่อยฝนตกแหมฝนตกตรงตกไปลอยแหมอากาศเป็นใจนอนหลับงีบด้วยพุทโธพุทโธพุทโธหลับแหมปฏิบัติงีบไปพักเดียวเป็นไงชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นไงสะดุ้งทีเคาะระฆังแล้วเอามาปัดกวาดปะไรเอามาเดินจงกรมเนี่ยแป๊บเดียวเอาแล้ว6โมงเคาะระฆังแล้วมารวมไงแล้วกลางคืนยิ่งเร็วหนักกว่าอีกวันธรรมดาไม่ได้มาอยู่ทั้งคืนวันเนตันชิกวันนี้เนี่ยวันพระวันเสาร์วันพระเนี่ยยิ่งเร็วหนักเลยสวดมนต์ก็ประมาณ3ทุ่มใช่มั้ย11นาฬิกาปรับวิธีพักแล้วเดี๋ยวก็นอนแล้วฮะนอนแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวก็เคาะระฆังแล้วเนี่ยดูที่เนี่ยแล้วลองคิดถึงพิจารณาเนี่ยมาบวชที่วัดเราเนี่ยจริงๆก็ให้มาพิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมาหาที่อยู่ของอะไรของกายของวาจาของใจไอ้ที่ว่าที่อยู่ของใจน่ะจริงแต่ที่มาเนี่ยให้มาที่อยู่ของกายกายแล้วเราสร้างความดีมั้ยส่งมาที่เรามาเนี่ยได้สวดมนต์ไหว้พระกายสะอาดมั้ยกายมีศีลอยู่ที่กายไม่ทำบาปไหม
กายตนมนต์ไหว้พระไหมกายยืนกายเดินไหมนี่ตรงนี้เราที่อยู่ของกายใช่ไหมแล้วตายไปกายอ่ะมีสิ่งก็กายทิพย์เป็นพรหมจรรย์ก็ไปจักกาย แม้แต่พระพุทธเจ้ากายสิทธัตถะกายหยาบแล้วบริสุทธิ์เอากายหยาบตรงนี้วาจาหยาบตรงนี้ใจหยาบตรงนี้ก็เป็นกายอริยะอริยะแปลว่าประเสริฐวาจาอริยะใจอริยะเข้าสู่โลกุตตระจากโลกีอาศัยกายเนี่ยอากายที่มันเน่าเปื่อยเนี่ยพิจารณาไปทุกวันเนี่ยก็ยืมตรงเนี้ยไปสู่โลกุตตระมรรคผลได้คนมีสติปัญญาเชื่อธรรมะพระพุทธเจ้าก็พิจารณากายเนี่ยก็บอกกายสะอาดไหมเราพอใจในกายไหมอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยทำกายมีประโยชน์มีไหมมีศีลมีธรรมไหมกายกราบพระไหว้พระเป็นกายกุศลไหมกุศลเราองค์มรรคทำให้เป็นสู่องค์มรรคมีสติอยู่ที่กายไหมมีวาจาไหมมีสัมมาวาจาไหมกล่าววาจาที่ดีงามเหมือนปิยวาจาดีไหมแล้วก็ใจมโนแปลว่าใจนะใจนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราคิดอะไรบ้างเรื่องคิดเรื่องบุญกุศลไหมใจมีเรามีเมตตาไหมเราวางใจได้ยังไงมีความเฉยมากน้อยแค่ไหนนี่ให้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดดับตรงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปให้รู้ความเกิดความดับเมื่อเรานั่งตรงเนี้ยเราปวดเมื่อยเนี่ยปวดเนี่ยเราจะขยับเนี่ยเรารู้จักความเจ็บปวดไหมรู้ความเกิดไหมนะ เราฟังไปฟ้าลองเที่ยงเลยถัดดุ้งเลยเนี่ยรู้ไหมกลัวตายแล้วต่างที่นั่งอยู่เนี่ยกลัวฟ้าผ่ากันหลวงพ่อท่านเทศอยู่เลยพูดพุทธชนโลกียะเนี่ยกลัวฟ้าแป๊บเดียวถัดดุ้งเลยถัดดุ้งเพราะอะไรเพราะความกลัวตายมันมีสัญชาตญาณของมนุษย์นะใช่ไหมทั้งที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้อยู่ที่แต่ก็มันก็สะดุ้งเพราะจิตไม่ได้สู่โลกุตระที่อย่างพระอริยะพระอรหันต์เมื่อก่อนคุยกับหลวงพ่อท่านเทศอะไรพูดตรงวานมันพระอรหันต์เป็นอย่างนี้จะฟ้าร้องฟ้าถล่มมาดินไหวนี่เฉยอย่างเดียวเพราะว่าท่านล้างกายวาจาใจล้างความสะอาดมาแล้วสติสัมปชัญญะนี่แหละล้างมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วล้างจนโลกียะหมดไปแล้วพื้นฐานจะสู่โลกุตตระธรรมกายไม่เกิดแล้ววาจาไม่เกิดแล้วใจไม่เกิดแล้วนี่ท่านล้างมาหมดแล้วล้างมาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ความตายก็คุยกับพระอยากคุยก็ไม่ใช่มาสะดุ้งโอ้กลัวตายแล้วฟ้าผ่าก็เอาแล้วสะดุ้งเลยเนาะท่านสังเกตดูสิไม่กลัวแต่ฟ้าหลงเพี้ยงสะดุ้งเดี๋ยวไม่รู้ตัวใจแวบคนโรคหัวใจระวังก็ช็อกไปได้เหมือนกันนะนี่ไอ้ที่เราสู่กันฟังธรรมะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามหอมหวานเพราะว่าธรรมะไปอยู่ยันทั้งพรหมโลกใช่ไหมอนาคามีเนี่ย อย่างโสดานี่ก็อย่างโสดาขึ้นไปเนี่ยถ้ายังไม่สำเร็จก็ไปเกิดเป็นพรหมอย่างอนาคามีแล้วเกิดเป็นพรหมเรามีธรรมะเราอยู่ข้างบนหลวงปู่ทองหวานก็อยู่วัดทุ่งเคยท่านแนะนำบอกว่าสำเร็จในเมืองมนุษย์นี่ไม่ดีหรอกคนไม่มากสู้เมืองเทวโลกไม่ได้เทวดาบอกอะไรนี่มันไม่ใช่มันเป็นแสนโกรธนะเป็นหลายอังคิดสินี่ท่านก็บอกหลวงพ่อท่านจะสำเร็จก็อะไรไม่ไปพรหมโลกไม่ไปบนโน้นหรอกได้มาก็เอาที่นี่นะจะมากน้อยแค่ไหนถ้าจะสำเร็จจะไอ้ปู่ทองหวานแนะนำแต่หลวงปู่ทองหวานก็เอามันเมืองมนุษย์นี่เนี่ยหลวงพ่อท่านหนองยุ่งปรารถนาอย่างอื่นเองพ่อไม่ส่งเสริมเคยเล่าว่าเคยเทศนาแล้วเคยเพราะพระเสียไม่ตายนี่รู้สึกว่าตั้งแต่ป้าตั้งแต่หลวงลุงอะไรนี่เขานิยมพระเสียไม่ตาย
16 อสงไขยจะเป็นเทวดาแล้วก็ไปเป็นสาวกของพระศรีเมตไตรเราก็ได้ยินได้ฟังมาเรื่อยๆอันนี้ก็มาเป็นแม่ชีไปแล้วก็อยากจะไปเป็นเทวดาแล้วไปถ้าไม่สําเร็จก็ไปเสียเมตไตรเหมือนก็สั่งสอนอบรมมาให้ตักบัตรทําบุญนั่นแหละให้เข้าวัดมันบ่มนิสัยกันมาเรื่อยๆนี่ก็ อันนี้ก็เราปฏิบัติไปบัตรไปก็ความอยากนะก็คืออธิษฐานความตั้งแต่ญาณที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่อธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์มันจะเกิดอธิษฐานเป็นสาวกเป็นพระอรหันต์ไม่อธิษฐานเป็นสาวกเป็นพระโพธิสัตว์นั่นแหละตาลงตรงที่เราปฏิบัติมาต้องอะไรจะรู้แบบอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นมาก็พระโพธิสัตว์เนี่ยวันเราก็มีเป็นพระโพธิสัตว์นะคุยเนี่ยสร้างพระโพธิสัตว์เนี่ยปรารถนาพระอรหันต์ก็เยอะวัดเราไม่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นพระอรหันต์ชาตินี้ไม่สําเร็จก็ไปชาติต่อไปอธิษฐาน อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วไม่เอาเป็นพระอรหันต์แล้วในชาตินี้แล้วโลนไปคุยหลวงพ่ออย่างดีเลย เมื่อก่อนหลวงพ่อกุฏิพี่สาวเอามุงจากแล้วก็เอาไม้เก่าๆมาสร้างตรงที่หลังพุทธรูปอ่ะที่พระเทศน์นั่นสร้างตรงนั้นน่ะแถวนั้นน่ะคนนี้ไม่ค่อยมีมากพระก็มาบีบมานวดก็ไปเนี่ยก็เล่าอย่างดีนะโอ้ก็เล่าหนูว่าหลวงพ่อจะอนุโมทนาที่ไหนได้บอกเนี่ยก็ จริงว่าอยากจะสําเร็จในชาตินี้เนี่ยอธิษฐานมาพ่อท่านโลก็เปลี่ยนใหม่แล้วแต่ไปเป็นไปโน่นสําเร็จก็พระเสียไม่ตายดีกว่าโอ้โหเท่านั้นเนี่ยผมมองหน้าปุ๊บก็โอ้ยไม่ต้องละยังไม่ตรงไม่ตายไม่ต้องเอามันชาตินี้เนี่ยไปทําไมไปชาติหน้าชาติโน้นปิติดับเลยก็เลยไปไม่เป็นเลยเลยโอ้ครูบาอาจารย์เบรกแล้วก็เลยไม่ไปเลยก็เลยไม่พูดต่อไปก็เลยไม่อธิษฐานแล้ว อธิษฐานสำเร็จอย่างเดียวถึงแม้ไม่สําเร็จในชาตินี้ก็ชาติต่อไปก็ไปสำเร็จเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกชาติจะอธิษฐานหมดเลยเหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองบานเคยถามพ่อท่านหนอเหมือนกันแรงอธิษฐานแล้วมันก็ต้องได้สักชาติแต่อธิษฐานไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ปฏิบัติไม่เลี้ยงของเพียรไม่ใช่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับทางโลกอะ อธิษฐานอยากร่ำอยากรวยแต่ว่านอนไม่ทํางานไม่อะไรมันจะรวยตรงไหนอธิษฐานกี่ปีก็ไม่ได้เพราะอธิษฐานอยากรวยปุ๊บก็ต้องแข่งกับเวลาเวลาเป็นเงินเป็นทองต้องแข่งกับเวลาวันหนึ่งมันเราต้องทําให้ได้เงินเดือนฝากธนาคารก็ว่ากันไปทําไปซื้อที่ซื้อทางก็ทําให้ได้ตรงนี้ต้องแข่งกับเวลาพอหมดไปหมดไปแต่เราไม่ทําอะไรเลยเหมือนเรามาบวชเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราประมาท บางครั้งเนี่ยเราอยู่หลายวันเนี่ยไม่เร่งความเพียรเอาไว้วันกลับดีกว่าเคยคุยบอกว่าไม่ก็ทําไปเรื่อยๆเนี่ยเอาไว้วันใกล้ๆจะกลับดีกว่าดูสิแต่ประมาทถ้าเกิดตายก่อนจะไปก่อนที่จะปฏิบัติเร่งความเพียรจะไปไหนเนี่ยมาคิดผิดอย่างนั้นคิดผิดอย่าไปฟังคนอื่นนะมาถามครูบาอาจารย์ถามผู้รู้ดีกว่า ว่าบวชที่แรกเราเริ่มเร่งไหมเร่งความเพียรไหมหรือเราจะไปนู่นก่อนจะกลับดีเราลองถามดูดิแล้วครูบาอาจารย์จะตอบว่าดีเหมือนกันน่ะเข้าไหมอันนั้นไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ส่งเสริมถ้าครูบาอาจารย์เข้าใจตรงนี้โอ้มันประมาททําให้เรื่องความเพียรมันต้องตายอ่ะตายมันทุกลมหายใจต้องตายเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ดีมั้งมันจะสายไปไหมไม่สายหรอก ต้อง3-4 วันนี่มาบวชแล้วเดี๋ยวก็ได้บุญแต่ไปเร่งเอาตัวใกล้ๆจะกลับดีกว่าทำไมลองคิดดูสิแต่ถ้าเราไม่ทําตั้งทีแรกเนี่ยอย่างพระบวชใหม่เนี่ยเคยก็ครูบาอาจารย์ให้เร่งถ้าเร่งแต่ภาษาหนึ่งภาษาสองภาษา5เนี่ยเร่งเลยนั่งหลับนอนหลับอะไรก็ตื่นขึ้นมานั่งต้องเนตรสันชิกเนี่ยเคยครูบาอาจารย์กระตุ้นเราเรื่องครูบาอาจารย์
สงสัยหลวงปู่มั่นมันก็เคยอ่านเรื่องการปฏิบัติธุดงค์เข้มข้นมากครูบาอาจารย์ก็เล่าหลวงปู่แหวนปู่อะไรเนี่ยหลวงปู่ตื้อเนี่ยปู่ตื้อนี่เหมือนกับขอผายเหมือนกับหลวงปู่เกื่อนคือหลวงปู่ตื้อนี่ก็ที่ประวัตินะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเคยเล่าว่ามีต้นมะพร้าวเนี่ยมีต้นมะพร้าวไปพักใกล้ต้นมะพร้าวเนี่ย ของพระที่เขาอนุญาตเนี่ยให้พักได้ตรงนี้ไม่ใช่ไปขึ้นเขาโดยที่เขาไม่อนุญาตไม่ใช่การเป็นลักขโมยแต่พระอรหันต์ไม่มีอาบัติมีอาบัติก็คือพระปุถุชนโลชนเท่านั้นพระอรหันต์พระไม่มีเพราะอาบัติอยู่ที่ใจเพราะท่านข้ามหมดแล้วแต่โลกิยานี่ยัง ทำพังเขียวออกเป็นอาบัติเนี่ยจิตมันคิดตรงนี้มันตัวยึดยังมีอยู่ ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านยังพระอรหันต์ผ่านหมดแล้วธรรมะจนผ่านหมดแล้วว่ามันใจมันไม่มีติดอยู่แล้วดินคือเป็นธาตุใบไม้เป็นธาตุหมดเลยอันนี้เป็นธาตุไม่ใช่อาบัติแต่ที่พระบทใหม่ไปเลยนี่คือดินคือดินต้นไม้คือต้นไม้ใบไม้คือใบไม้แต่ว่าบทที่แรกต้องยึด ทำวินัยก่อนไม่ต้องบวชต่อไปก็ต้องมีเหตุมีผลเพราะว่าตรงนี้ต้องรักษาไว้ไม่ใช่ว่ามาต่อพระไม่ใหม่พระบทเก่าไม่ทําไม่ใช่อันนี้พูดให้ผลให้ฟังยิ่งมีระเบียบวินัยยิ่งมีระเบียบยิ่งมีตรงนี้ยิ่งทุกอย่างที่ไหนสะอาดหมดอย่างพระทุดงไปที่ไหนสะอาดหมดเดี๋ยวธรรมะไม่รักษาเทวดาไม่รักษาพระทุดงไม่มีไปที่ไหนไม่ปัดกวาดโยมขนาดเอามาตัวอย่างนะโอ้ พระตุดงสะอาดหมดเลยข้างๆสะอาดหมดเลยปัดกวาดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปกวาดที่บ้านบ้างน่ามีทั้งนั้นเลยโรงครัวโรงไรที่ทำน้ำปนาทุกอย่างสะอาดหมดเลยญาติโยมเอาไปตัวอย่างเยอะน่าเล่าให้ฟังตรงนี้นะ แล้วก็เล่าหลวงปู่ป้องที่รู้วาลจิต ก็ญาติหลวงปู่ทองวาญาติหลวงพ่อสนองจะเป็นทหารลบเรือก็เรียกกำนันมาเล่าใหม่นะเอาว่าไงกำนันก็ไปหาพระทุดงที่ถ้ำเอาว่ากำนันมายังไงเพื่อนๆนี่มองหน้าเลยเป็นพลทหารเป็นกำนันได้ไงแล้วก็ลองจิตบุตรชนนะลองพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์นี่จะรู้ใจไหม ป้องอ่ะกำนันวงเนี่ยลองหมดเลยแล้วมาบอกมาเล่าหลวงพ่อหลวงพ่อท่านลองเคยเล่าแล้วก็ลองก็จะเลิกหายลองแล้วมันจริงบุก็ทําให้ดูหมดเลยไปสองถ้าสองเนี่ยทําให้ดูว่านี่รู้นะก็ทําให้ดูว่าทายใจได้ก็จึงได้ไม่สงสัย นั่นแหละเล่าหลวงปู่ป้อง ปองนี่ขนาดศักดิ์สิทธิ์ยังไงเล่าให้ฟังพระนางก็เดินผ่านที่สุพรรณนะป่าที่สุพรรณเมื่อก่อนเป็นป่าไปเลยพอพระอรหันต์จะไม่พูดรักษาวินัยไว้ไม่บอกเออตรงนี้แล้วจับไว้สิต่อไปจะรวยไม่ใช่เขาติเตียนว่านี่ไม่รักษาวินัยพูดปริศนาว่ากำนัน ยังไม่เป็นกำนันเลยเป็นทหารก็พามาที่สัมชุกมาสัมชุกนี่ก็พาเดินจากนั้นมาเดินทางเท้าเปล่ามาถึงสุพรรณเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่สุพรรณนะก็ชื่อสุวรรณภูมินะสุวรรณภูมิเหมือนกับสนามบินสุวรรณภูมิอะตั้งที่สุพรรณสุวรรณภูมิเนี่ยก็แปลแล้วเป็นเมืองทองสุวรรณแปลว่าทองเป็นเมืองทอง ภูมิแปลว่าเมืองไปที่อยู่ตรงเนี้ยที่นี่เป็นเมืองทองเมืองทองอ่ะอู่ทองที่ทองเยอะสุวรรณแปลว่าทองเหมือนภูมิที่เกิดที่อยู่ตรงเนี้ยว่าเป็นที่ที่เจริญแล้วมีทองเยอะสุวรรณภูมิเหมือนที่สนามบินแล้วเนี่ยตั้งสุวรรณภูมิเนี่ยสถานที่นี้เป็นเหมือนมันเจริญดุจดังทองนะเจริญมีค่าที่อยู่ตรงเนี้ยสนามบินตรงนี้แล้วจะแปลแล้วอ่ะ นั่นนี่ก็บอกกำนันตรงเนี้ยต่อไปเป็นเงินเป็นทองครับไม่หลวมแต่ไม่จองซื้อ
แต่ก็บ้านก็มีนาเยอะแยะหมดแล้วก็ไม่คิดตรงนี้ว่าถ้าเคยสร้างมาตรงนั้นแล้วมันจะมีไหวพริบอ๋อเราต้องเอาไว้นะเพราะไม่เคยสร้างตรงนั้นไม่เคยสร้างไหวพริบไม่มีขับไปเรื่อยเลยแล้วก็ไปถึงบ้านไปอะไรก็มีที่ให้อยู่ที่ไรก็กำนันเพราะเนี่ยผ้าเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่วัดเราเลยยอมด้วยผ้าแก่นเนี่ยมีเนี่ยอันนี้ก็เอาแก่นข้างในแก่นข้างในนะเปลือกถักออกแล้วก็มาถักแล้วก็มาต้มเอามันมียางในตัวจากผ้าขาวเป็นยอมแล้วสวยก็เป็นสีเหลืองสีอะไรแล้วก็ยอมไปก็สีแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยที่เขาใส่สีนั่นอันนี้กำนันไปหาต้นเป็นบุญกำนันก็มึนตึ๊บเลยต้นเป็นบุญใบเป็นบุญยอดเป็นบุญรากเป็นบุญลูกเป็นบุญโอ้โหกำนันมึนตึ๊บเลยแต่ขนาดที่ยังไม่ได้เนี่ยคิดไม่ออกว่าต้นเป็นบุญคืออะไรต้นเป็นบุญใบเป็นบุญยอดเป็นบุญลูกเป็นบุญรากเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญเป็นยาหมดเลยเป็นยาหมดไปสุดก็บุปผ่องก็คงสงสารนะความซื่อนะไม่ฉลาดก็ถามไปทำมาบอกว่าต้นเป็นบุญต้นก็แก่นตัวนี้มันยอมได้ไปต้องขนุนต้นเป็นบุญเปลือกเป็นบุญทั้งนั้นเลยแล้วก็ใบเป็นบุญใบเป็นยาและยอดเป็นบุญและลูกเป็นบุญแล้วก็รากเป็นบุญอันนี้เป็นบุญกุศลหมดทำถวายพระได้ไหมพวกลูกพวกอะไรแล้วก็ยอดก็เป็นบุญมันก็ต่อไปว่าออกผลออกอะไรแล้วก็เป็นยาหมดแล้วลองไปศึกษาดูสิสมุนไพรที่วัดเราก็มีไอ้ต้นพวกนี้เป็นข้าวยาหมดเลยยาเลือดยาอะไรเนี้ยมันมียาอายุวัฒนาก็มีพวกไอ้พวกเนี้ยพวกไอ้ขนุนเนี้ยใช่ไหมพระสุดก็หามาเอาต้นขนุนในไร่เนี้ยพระสุดพอเสร็จแล้วเนี้ยเดี๋ยวจะสงสัยว่ายอดเป็นบุญยังไงเมื่อก่อนจะกลับเนี่ยยอดเนี่ยอธิษฐานปักไม่น่าเชื่อโอ้ทำไมไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีบุญญาธิการนี่จะปักก็เหี่ยวนั่นมือปักไว้อ่ะบอกกำนันยอดเป็นบุญแต่ลูกดกเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ตายยังนะโอ้โหต้นใหญ่แล้วลูกเยอะๆด้วยจะเป็นหรือจะเจริญพระพาธรรมดาทำไม่ได้แล้วหลวงปู่ทองหวานก็เอามาแล้วก็มาเพิ่งศพเองที่วัดเขาพัดดีก็ปฏิหารนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เล่าเนี่ยนวดไปเลยไปก็สว่างสวยนวดแล้วก็เล่าเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องหลวงปู่ทองหวานก็มีอิทธิฤทธิ์เรื่องฌานเรื่องญาณเพราะว่าหลวงพ่อตนองเข้าห้องเมื่อก่อนไม่เชื่อหรอกว่าแป๊บเดียวสว่างเนี่ยปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิแป๊บเดียวสว่างเลยถ้าว่าปฏิบัติไปเบิดไปเนี่ยมันสงบมากขึ้นเนี่ยกลางวันไม่นอนเมื่อก่อนก็เข้าห้องกันนอน 2-3 ชั่วโมงเลยไปส่งอารมณ์บอกไม่ได้ยิ่งนอนยิ่งง่วงมากทานข้าวมากยิ่งง่วงมากเข้าห้องอ่ะต้องลดอาหารลดนอนจนสุดท้ายก็เหลือ4ชั่วโมงเผื่อไม่ถึง4ชั่วโมงด้วยกลางวันที่เมื่อก่อนนี่นั่งหลับขาเก้าอี้นี่ก็ไม่นั่งหลับขาเก้าอี้แล้วพอพอรู้นั่งพุทโธพองงปุ๊บลุกเลยลุกไปเลยลุกไปเดินไปอะไรเงี้ยแล้วมานั่งใหม่แล้วรู้แล้วเมื่อก่อนนี่พุทโธสงบหลับไปเลยเนี่ยนะมาตอนหลังนี่สติเริ่มมีแล้วแล้วกลางวันไม่นอนพอไม่นอนปุ๊บก็เร่งความเพียรยืนเดินนั่งนอนก็เร็วมากกลางวันนี่เร็วมากแล้วก็ถ้าไม่สงบจะช้าถ้าสงบเร็วเพราะเราไม่นอนกลางวันนะแล้วก็ปฏิบัติเรากลางคืนด้วยกลางคืนก็ยันเที่ยงคืนในที่เคยเทศเนี่ยนั่งยืนพิงข้างฝาเนี่ยพุทโธกำหนดเนี่ยกองไปกับพื้นเลยลูดไปเลยนะโอ้ลุกขึ้นมาในสติตะตังในพุทโธไม่อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ความง่วงเร่งมาแล้วเร่งความเพียรเอาขนาดนั้นนะว่ามากแล้วโอ้หลวงพ่อบอกโอ้เด็กท่านเร่งมากกว่านี้ด้วยซ้ำยอมไม่ถึงพระพุทธเจ้าหนักยิ่งกว่านี้ด้วยไม่งั้นไม่สำเร็จ
เราบุญวาสนามันยังไม่สำเร็จตรงนั้นแต่เราก็รู้แล้วว่าเออธรรมะคืออะไรแล้วก็การเดินทางที่จะสู่ตรงนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่สึกแล้วเราเร่งความเพียรเพื่อนๆก็สึกหมดแล้วเราก็ได้ตรงนี้ได้ชีวิตใหม่ไม่ใช่ว่าเข้าไปไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยใช่ไหมนั่นแหละเราก็รู้ตรงนี้แล้วก็นวดก่อนจะเข้าห้องก็นวดครูบาอาจารย์เรื่องฌานเรื่องยายก็เคยเล่าเมื่อกี้เนี่ยอยากเห็นโน่นเห็นนี่นั่งจนเหงื่อแตกด้วยไม่ได้อะไรเลยลองดูแค่คิดครั้งก็เหมือนเดิมว่าใจมันอยากอ๋อหลวงพ่อมันบอกว่าคือว่าความอยากเนี่ยทำให้ทุกข์อยากได้อะไรไม่สงบหรอกก็ลองมาแล้วทางหัวเราะทางก็คงเลยลองมานะต้องเฉยเห็นก็เฉยรู้ก็เฉยเห็นเฉยแล้วมาตอนหลังนี่ก็การปฏิบัติก็ทางผ่านเนี่ยออกไปเห็นครูบาอาจารย์เห็นหลวงปู่ทองวานมานี่องค์เต็มตัวเลยเนี่ยชัดแจ๋วเลยนี่ท่านยิ้มมานี่จะนั่งเฉยๆก็ไม่ได้ต้องต้อนรับมาเพราะว่านิสัยรู้วินัยก็มารยาทต้องต้อนรับครูบาอาจารย์ต้องต้อนรับก่อนพอลืมตาก็จบอีกแล้วเนี่ยต้องขึ้นต้นใหม่แล้วพ่อสนองก็เมื่อก่อนนี้ก็ไม่อ้วนก็หุ่นดีอาทมๆหน่อยมายิ้มมาเลยนะก็ลุกต้อนรับก็ลืมตาอันนี้สติไม่สมบูรณ์นั่งเกิดเนี่ยมันรู้ไม่ทันเป็นแบบนี้เยอะอันนี้พอไปส่งอารมณ์ครูบาอาจารย์ก็รู้เห็นแล้วก็เฉยดับที่กายที่ใจที่ครูบาอาจารย์สอนเดี๋ยวไปนั่งสมาธิเดี๋ยวเยอะก็จะสอนว่ารู้เห็นแล้วก็ดับที่กายที่เนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยสอนวิธีแก้ด้วยเริ่มต้นยังไงมันเกิดจากอะไรไม่ได้สอนไอ้ที่เราไม่เข้าใจว่าไม่สอนนะเคยเขามาถามบอกรู้ไหมเขาสอนตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วเกิดเนี่ยเกิดดับเนี่ยให้รู้ว่าความเกิดเนี่ยมันเป็นยังไงระดับเป็นยังไงก็บอกไม่เข้าใจบอกว่าไม่ได้นั่งอย่างเดียวนั่นเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็นั่งไปเนี่ยถ้าจิตออกนอกเนี่ยไปถึงบ้านถึงคนน้องคนนี้เนี่ยแล้วมันมีความสุขไหมคิดน้องคิดนี่ปวดก็ปวดแล้วนิวรณ์ก็เยอะนั่งไปก็ง่วงอีกเนี่ยใช่ไหมนั่นเนี่ยแล้วเราไม่รู้สิ่งที่เกิดความเกิดมันเกิดแล้วมันเกิดจากอะไรจากความอยากได้อยากมีอยากเห็นอยากไปบ้านอยากเป็นทุกข์ไหมอันนี้มันก็ทำพื้นฐานไปเรื่อยๆอ๋อนี่มันเกิดแล้วถ้าหากว่าเราพิจารณาเอาเห็นก็เฉยเอาคิดก็เฉยเอาพุทโธดับที่กายที่ใจดับเนี่ยเฉยๆเนี่ยพอดับพอเห็นบ้านในความรู้สึกอยากไปปุ๊บเอาพุทโธดับที่ใจก็เฉยใจเฉยมันอยากแล้วอยากก็เป็นทุกข์เฉยคิดแล้วก็เฉยเพราะมันใจมันดิ้นได้แต่เราไม่มันกำกับเนี่ยมันไปโน่นไปนี่ทั้งที่เราไม่รู้ด้วยมั้งใช่ไหมแล้วขาดสติโพธิสติในไปเรื่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นความสงบมันจะเกิดได้ยังไงความมุ่งสร้างมันไปก็อดีตนะคนแล้วแล้วพอทำมากขึ้นเนี่ยมันเฉยมากขึ้นสงบมากขึ้นเนี่ยนิวรณ์ก็ดับหายไปหายโดยที่เราไม่รู้ตัวหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยอดีตบ้างอนาคตบ้างมาที่พุทโธที่ปลายจมูกเนี่ยพอพุทโธอดีตอนาคตพอสติมากขึ้นดับไปปุ๊บเนี่ยบางคนลืมตาก็มีสติมากๆขึ้นไม่ต้องลืมตามันก็จิตสว่างสงบเฉยไปพักหนึ่งเพราะสติเราไม่สมบูรณ์นี่ในนี่พื้นฐานเราเริ่มมีพื้นฐานที่ดีแล้วความสงบเริ่มเกิดแล้วอันนี้เห็นแล้วรู้เฉยเอาความเกิดเอากายเกิดกายเวทนากายไม่ใช่ของเรากายสมมติเราเป็นกายเอากายมันแต่มันไม่ใช่ว่ากายมันถ้าเป็นของเราเนี่ยถ้าไม่สมมติขึ้นมามันก็อยู่ของเรานานไม่เน่าไม่เปื่อยเราก็รู้แล้วโอเวทนาไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราก็มันดับที่ใจนี่เราเริ่มรู้แล้วความเกิดความดับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางทีนั่งไปตัวโยกตัวก้อนตัวใหญ่ตัวหายไปเนี่ยบางทีตกใจลืมตาแล้วก็สอนให้วิธีแก้เอาเกิดอย่างนี้นะ
เกิดก็มาดับที่ใจเอาตัวโยกตัวคอนก็มาดับที่กายที่ใจจะเกิดอะไรก็เอาตัวใหญ่แค่ไหนก็พิจารณาที่กายออกกายนั่งอยู่เลื่อยให้ครบพิจารณาอยู่ที่รูปนั่งมโหขัดสมาธิพิจารณาได้อันนี้มันก็เห็นความดับแล้วจะนั่งที่ไหนก็แล้วแต่มีทหารเนี่ยติดมานานแล้วบอกนั่งที่บ้านได้ไหมได้บางทีมันเปิดใจไม่ได้มันปิดที่ใจนั่งไปก็มันไม่สว่างทันทีเราก็ไขให้ไขเรียกศรัทธาเราก็ไขเรียกศรัทธาไขหัวใจต้องเปิดตรงนี้เดี๋ยวนี้ไปนั่งที่บ้านได้แล้วเมื่อก่อนนั่งกลัวหมดที่บ้านที่อะไรเงี้ยก็มีหลายตรงนี้นะอันนี้นะเพราะฉะนั้นที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติเพื่อสิ่งประเสริฐก็เรียกว่าอริยทรัพย์มันอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าอริยทรัพย์จับไม่ได้แต่จะจับได้ในความรู้สึกมันอยู่ที่ใจเราอริยทรัพย์มันเกิดที่ใจจับไม่ได้มันไม่มีเหมือนตัวตนอย่างที่เห็นกันที่ตาเห็นข้างนอกมันเห็นที่ใจรู้ที่ใจแล้วมันจับที่ใจเนี่ยอริยทรัพย์มันเก็บที่ใจอัตติใจแล้วมันก็ได้ในสิ่งที่ดีไปภายภาคหน้าเหมือนกับได้กายใหม่วาจาใหม่ใจใหม่นั่นเองกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์มันก็เราสร้างบ้านปัจจุบันคือกายแล้ววาจาและใจก็ไปชาติหน้าจะเป็นมนุษย์ก็ไปเศรษฐีเป็นเทวดาก็เราสร้างที่อยู่ของกายของใจแล้วเราวันนี้ที่ได้มาเทศเตือนสติมาพูดคุยเพื่อให้สว่างสวัยอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ปฏิบัติแล้วก็สงบคือเป็นธาตุที่ในโลกตรงนี้เตือนสติเราพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ตรงนี้มันไม่หนีไปไม่ได้เรื่องความตายก็ฝากไว้อะไรการแสดงมาเต็มสนาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วหวังความรุ่งเรืองนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบตรงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตร และทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณอุไรเจริญชัยค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมด้วยนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะทาวาลิวาปุลาปริปุเรนติสาขลังวางน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวว่าสมีชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานขอความสำเร็จทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทมนาราโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาทาน
เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเพราะว่าตุสาปบางขลังก็สาปมงคลจงมีแก่ท่านราคานตุสาปเทวตาก็เราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุก็น้อมกราบในความเมตตานะคะหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมท่านก็กำลังดำเนินการในการก่อสร้างนะคะเสนาสนะสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อจะเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้กับญาติธรรมพี่น้องชาวชลบุรีค่ะค่ะขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในการจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ79ปีพรรษา53ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่39พระครูอุทัยธรรมสาครหลวงพ่อมาลัยนะคะเจ้าคณะตำบลท่าฉลอมเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะในวันที่7ถึง8กันยายนโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อจะนำคณะสงฆ์อุบาสกบาสิกาเดินทางไปร่วมงานในวันศุกร์ที่7กันยายนโดยจะมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 15:00 นพร้อมเพียงกันนะคะเดินทางไปร่วมงานในวันศุกร์ที่7กันยายนนี้ค่ะในเวลา 17:00 นพระสงฆ์9รูปสวดเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะค่ะเพื่อจะได้เดินทางไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกับทางวัดบางหญ้าแพรกด้วยนะคะในการช่างถนนและเทพื้นคอนกรีตนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเททำขึ้นอธิษฐานจิตค่ะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะนักบวชเนคขมะนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะสาธุค่ะค่ะในเดือนกันยายนนะคะก็มีกิจกรรมงานบุญที่ต่อเนื่องนะคะทางคอสมาธิก็ดีแล้วก็งานบุญสำคัญที่เชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนนะคะในงานครบรอบ10ปีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999ตามดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งณปัจจุบันนั้นพระครูปราดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อท่านก็สืบสานงานนะคะในการส่งแพร่ภาพออกอากาศนะคะมา10ปีแล้วในการดำเนินการนะคะให้ธรรมะเป็นธรรมทานทุกหลังคาเรือนค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโขความเข้าไปลังงาแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะในวันที่9นะคะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่9กันยายนสำหรับท่านที่จะมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยในการสนับสนุนนะคะ SBBTV 999โทรทัศน์พุทธภูมิที่ลานธรรมพิธีเริ่ม 11:00 นเป็นต้นไปค่ะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์ประธานรับพุ่มผ้าป่าและแสดงธรรมค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลัง
ทางที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตหานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศทายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิทางปฏิทางทุมหัง ข้อยตะพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเหวะสัมหิชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสัพเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เชิญโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชนตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายหามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนห้อมต่อผู้ใหญ่เป็นฮิตด้วยประการราชนิแลอัตถาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสกะจำเหเพตานังทาคินังทาชาปุเพตากมันหุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านใดทำแล้วแก่ตน ในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งที่แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุนนางวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดี การเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้น อายังชโคทักขินาทินากอทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิทาประดิสถานไว้ดีแล้วในทรงที่ขารัตตังหิตายาตถานาโสอุปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ตลอดกาลนานตามท่านะโซยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูลาโลกนี้ไปแล้วเฮตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระราชาพิคุณมนุษย์ปทินหังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอันหาปะกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้โค่นพลอยแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลัง ขอสาพระองค์คนจงมีแก่ท่านประคันดุสาปเทวดาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคาลุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ